นี่นะคะต้มจืดผักกาดขาวลูกเงาะใส่เต้าหู้ไข่นะคะที่อันจังทำเองนะเนี่ยค่ะเต้าหู้ไข่เหมือนที่กินที่บ้านเราเลยนะคะนิ่มอร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเต้าหู้ไข่กันค่ะมาดูวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบในการทำเต้าหู้ไข่ของอันจังกันค่ะก็คือลองมาหลายสูตรแล้วนะคะดูจากใน YouTube อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เอามาปรับนะคะปรับใช้เองนะคะเป็นแบบที่ตัวเองต้องการนะคะตอนนี้ก็คืออันจังปรับมาเป็นสูตรของตัวเองเนี่ยก็จะประมาณไข่ไก่นะคะใช้ไข่ไก่3ฟองแล้วก็นมถั่วเหลืองนะคะประมาณ600มิลลิลิตรนะคะ600มิลลิลิตรถึง700อ่ะเนาะเพราะว่าอันจังจะไม่ค่อยชอบให้เต้าหู้ไข่มันแข็งมากนะคะถ้าเกิดใครอยากจะได้แบบที่มันเนื้อแข็งนิดนึงก็ลดนะคะลดปริมาณน้ำเต้าหู้หรือน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยลงนะคะให้น้อยลงใหม่นิดนึงแต่อาจารย์ชอบแบบนิ่มๆไงก็จะเพิ่มนมเต้าหู้นะคะน้ำไม่ใช่น้ำเต้าหู้น้ำถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองเนี่ยประมาณ600-700มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชาและอันนี้นะคะอาจารย์จะทำแบบให้มันเหมือนเต้าหู้ไข่บ้านเราอะเนาะก็คือถุงนะคะถุงร้อนเอามาตัดครึ่งนะถุงร้อนบ้านเราเนี่ยแหละคืออาจารย์ซื้อมาเอาไว้ใส่กับข้าวเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเอาไปซิลนะคะเครื่องซิลก็จะได้แบบถุงที่ออกมาแบบใส่น้ำใส่กับเต้าหู้ไข่อ่ะนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะกลมๆอ่ะนะจะได้เป็นกลมๆเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะตอกไข่ลงไปก่อนนะคะ3ฟองนะอันนี้อาจารย์ทำแค่ไม่กี่อันนะคะไม่ได้ทำเยอะนะนมถั่วเหลืองที่อาจารย์ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นด้วยไงคนค่ะตีไข่ให้เข้ากับนมถั่วเหลืองนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะอันจังก็ตีจนเข้ากันแล้วนะคะไข่กับนมถั่วเหลืองเนี่ยเข้ากันดีละเดี๋ยวเราจะมากรองนะคะกรองสัก2รอบนะคะด้วยตะแกรงแบบที่ตาทีๆหน่อยนี่นะคะอันจังใช้ที่กรองที่ซื้อมาจากร้านร้อยเยนค่ะอันนี้ก็จะค่อนข้างตาทีหน่อยนะคะเราจะกรองเอาเศษไข่ขาวที่มันเราตีไม่ได้แบบละเอียดมากอะเนาะกรองเอาเศษนะคะออกก่อนเต้าหู้จะได้ออกมาแบบนิ่มๆละเอียดนะคะเป็นเนื้อที่เนียนๆเนาะอีกรอบนึงนะคะกรองอีกรอบมันจะมีฟองอยู่นะคะเพื่อนอันนี้ให้ช้อนฟองออกค่ะเต้าหู้ไข่ถ้าเกิดมีฟองนะคะจะทำให้มันไม่เรียบนะคะไม่เนียนอ่ะนะต่อมาค่ะอันจังจะกรองใส่ถุงแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีถุงแบบนี้ก็ใส่ถาดอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วเอาไปนึ่งนะคะใส่ถ้วยหรือใส่ถาดก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้อันจังแบบอยากจะได้เป็นแบบกลมๆเหมือนเต้าหู้ไข่บ้านเราอะนะคะมัดได้มินิใส่เยอะเกินไปเปล่าล้นนะคะเดี๋ยวเอาออก
ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามัดถุงค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้นะถุงเต้าหู้ไข่แบบเป็นหลอดๆแบบนี้นะคะถุงที่ใช้จางท้ายถุงร้อนนะเพื่อนๆอันนี้แอบมีอากาศอยู่ฟองอากาศมีแอบมีฟองอากาศอยู่นิดนึงไม่เป็นไรเนาะนิดเดียวเองอันนี้ก็มีอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะคะพอดีเลยค่ะสี่หลอดพอดีเลยนึ่งประมาณ 25-30 นาทีนะคะเพื่อนเพราะว่าอันจังจะไม่ใช้น้ำเดือดในการนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำร้อนแบบร้อนอุ่นๆหน่อยอะเนาะไม่ถึงขนาดเดือดมากถ้าเกิดว่าเดือดมากไปเนี่ยจะทำให้เต้าหู้ไข่นะคะเขาขึ้นฟองอากาศอะเนาะมันจะเป็นรูๆนะคะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเนียนนะคะก็เลยต้องใช้วิธีการนึ่งแบบที่น้ำไอ้น้ำอะนะคะที่ไม่ร้อนมากนะคะไม่เดือดอะนะคะได้แล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่าได้แล้วนะอาจารย์ก็นึ่งมาประมาณ20-30 นาทีแล้วอะเนาะคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปช็อกกับน้ำเย็นนะคะนี่นะคะเราก็ช็อกกับน้ำเย็นกันค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะอันจังน็อกน้ำเย็นเสร็จแล้วนะก็พักเอาไว้เนี่ยค่ะเป็นเต้าหู้ไข่นะคะที่เราทำเองนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้เพื่อนๆดูว่านิ่มขนาดไหนนะคะเนี่ยเนาะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเต้าหู้ไข่บ้านเราเบี้ยเตี้ยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอันจังจะผัดนะคะผัดกับถั่วงอกนะคะแล้วก็ต้มจืดผักกาดขาวนะคะเนี่ยค่ะเต้าหู้ไข่นะคะที่อันจังทำเอง